สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดาราสาวชื่อดังพร้อมครอบครัวรับทรัพย์ข้อหาคดีแชร์ฟอเร็กซ์เมื่อเวลา 8:30 นวันที่3มีนาคมที่กองคดีธุรการการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายสรายุทธ์ชัยเดชพร้อมด้วยนางสาวสรัญญาชัยเดชและนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้ชัยเดชดารานักแสดงเดินทางเข้าพบนายปิยะสิริวัฒนาวรังกูลหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนกรณีดังกล่าวนายอภิรักษ์กฎธิผู้ต้องหาที่1กับพวกร่วมกันหลอกลวงโดยการโฆษณาชักชวนต่อประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ www.forextd.com และ Facebook ชื่อบัญชีอภิรักษ์ครับอภิรักษ์กฎธิและ Forex TD โดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลตราต่างๆหรือ Forex โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ60-80ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงินและประกันเงินต้นที่ร่วมกันลงทุนร้อยละ100ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนกับผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากซึ่งการโฆษณาชักชวนหลอกลวงประชาชนของผู้ต้องหาที่1กับพวกเป็นความเท็จความจริงไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆตามที่กล่าวอ้างแต่มีลักษณะนำเงินจากประชาชนที่ลงทุนรายนั้นหรือรายอื่นมาหมุนเวียนจ่ายแก่ประชาชนผู้ลงทุนหรือผู้ให้ยืมเงินรายอื่นเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อจำนวนมากโดยปรากฏผู้เสียหายในสำนวนจำนวน 9,692 รายมูลค่าความเสียหาย 1,908,113,421 บาท 92 สตางค์ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ตนมาติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนคดี Forex TD เนื่องจากมีมูลค่าความเสียหายสูงมากประชาชนให้ความสนใจติดตามคดีอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงโดยการโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากเดินทางเข้าร้องเรียนผ่านศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกิจกล่าวต่อว่าได้รับรายงานจาก DSI ว่าในห้วงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายโดยในวันนี้มีการเรียกนางสาวสวิกาพร้อมด้วยนางสรัญญาแม่และนายสรายุทธพี่ชายเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของ DSI ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับหมายเรียกเข้าพบและขอให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ